กำลังใจคือภูมิคุ้มกันเราสู้ฝ่าฟันมันในหัวใจฟ้าอาจมองมนฝ่าลังฝนสดใสชีวิตเดินไปด้วยหัวใจกล้าแกร่งชีวิตของคนเราในปัจจุบันไม่มีใครคาดการได้ล่วงหน้าว่าจะเกิดอะไรขึ้นและไม่เคยมีใครที่ปรารถนาจะให้ตัวเองต้องประสบเคราะห์กรรมหรือโรคภัยไข้เจ็บซึ่งโรคภัยต่างๆนับได้ว่าเป็นสิ่งที่คร่าชีวิตมนุษย์ทุกวันทุกวันมีผู้ที่ต้องเสียชีวิตกับโรคต่างๆมากมายหนึ่งในนั้นคือโรคมะเร็งโรคอันตรายอันดับต้นๆที่คร่าชีวิตคนไปนับไม่ถ้วนมะเร็งคือกลุ่มโรคที่เกิดเนื่องจากเซลล์ของร่างกายมีความผิดปกติที่ DNA หรือสารพันธุกรรมส่งผลให้เซลล์มีการเจริญเติบโตมีการแบ่งตัวเพื่อเพิ่มจำนวนเซลล์รวดเร็วและมากกว่าปกติดังนั้นจึงอาจทำให้เกิดก้อนเนื้อผิดปกติและในที่สุดก็จะทำให้เกิดการตายของเซลล์ในก้อนเนื้อนั้นเนื่องจากขาดเลือดไปเลี้ยงเพราะขาดการเจริญเติบโตของหลอดเลือดถ้าเซลล์พวกนี้เกิดอยู่ในอวัยวะใดก็จะเรียกชื่อมะเร็งตามอวัยวะนั้นเช่นมะเร็งปอดมะเร็งสมองมะเร็งเต้านมมะเร็งปากมดลูกมะเร็งเม็ดเลือดขาวมะเร็งต่อมน้ำเหลืองและมะเร็งผิวหนังเป็นต้นเท่าที่มีรายงานไว้ในขณะนี้มะเร็งที่พบในร่างกายมีมากกว่า100ชนิดสาเหตุของการเกิดโรคมะเร็งยังไม่ทราบสาเหตุที่แน่ชัดแต่มะเร็งมีสาเหตุส่งเสริมได้จากหลายสาเหตุดังนี้ 1. เชื้อโรคบางชนิดเช่นเชื้อไวรัสซึ่งเป็นสาเหตุของการเกิดมะเร็งปากมดลูกและมะเร็งโพรงจมูกหรือเชื้อแบคทีเรียบางชนิดในกระเพาะอาหารมีคนพบว่าเป็นสาเหตุของโรคมะเร็งกระเพาะอาหาร 2. พยาธิใบไม้ในตับก็เป็นอีกสาเหตุหนึ่งที่ทำให้เกิดโรคมะเร็งตับและทางเดินน้ำดี 3. สารเคมีหลายชนิดก่อให้เกิดมะเร็งเช่นสารอะฟลาทอกซินจากเชื้อราในถั่วที่เป็นสาเหตุในการเป็นมะเร็งตับสารที่เกิดจากของหมักดองสารพวกนี้อาจจะทำให้เกิดมะเร็งที่ตับหลอดอาหารระบบทางเดินหายใจไตทางเดินอาหารและกระเพาะปัสสาวะได้หรือว่าจะเป็นสารที่เจือปนในอาหารเช่นสีผสมอาหารที่ไม่ถูกต้องตามมาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุขอาจทำให้เกิดมะเร็งที่ตับได้เช่นกันรวมไปถึงอาหารจำพวกเนื้อที่ใช้วิธีการปรุงด้วยการปิ้งย่างซึ่งทำให้เกิดสารจำพวกไพโรไลเซตที่ทำให้เกิดมะเร็งตับและมะเร็งที่หลอดอาหารได้เช่นกันอีกทั้งสารหนูที่ปนเปื้อนในน้ำหรือสารตกค้างที่อยู่ในยาฆ่าแมลงที่มากับผลไม้และสิ่งที่พบเจอได้บ่อยที่สุดกับโรคมะเร็งก็คือเกิดจากการดื่มแอลกอฮอล์หรือการสูบบุหรี่นั่นเอง 4. ยาบางชนิดเช่นยาฮอร์โมนซึ่งไม่ควรจะรับประทานเองควรจะอยู่ภายใต้การควบคุมของแพทย์หรือยารักษามะเร็งบางชนิด 5. การสูบบุหรี่และการดื่มสุราวิธีป้องกันการเกิดโรคมะเร็งคือพยายามหลีกเลี่ยงจากสารก่อมะเร็งที่กล่าวไว้เช่นพยายามอย่าสูบบุหรี่หรือดื่มสุรามากเกินไปพยายามใช้ชีวิตให้มีสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ์ก็จะสามารถช่วยให้คุณลดโอกาสเสี่ยงต่อการเกิดโรคมะเร็งได้สัญญาณเตือนแปดประการที่อาจจะแสดงว่าเป็นอาการของโรคมะเร็งมีดังนี้ 1. มีการเปลี่ยนแปลงในการถ่ายอุจจาระปัสสาวะเช่นมีเลือดออกท้องเสียหรือท้องผูกผิดปกติ 2. มีแผลเรื้อรังที่ไม่หายโดยเป็นนานมากกว่า3สัปดาห์ 3. มีเลือดหรือน้ำคัดหลั่งไหลออกมาจากบริเวณช่องต่างๆของร่างกายอย่างผิดปกติเช่นหัวนมจมูกช่องคลอดเป็นต้น 4. คลำได้ก้อนที่เต้านมหรือที่อื่นๆของร่างกาย 5. ท้องอืดอาหารไม่ย่อยมีอาการปวดท้องกลืนลำบากเป็นต้น 6. มีไฝหรือจุดเล็กๆตามร่างกายที่มีการเปลี่ยนแปลงเช่นโตขึ้นมีสีผิดปกติหรือมีเลือดออก 7. มีอาการไอที่ผิดปกติเช่นไอปนเลือดไอเรื้อรัง
หรือเสียงแหบ 8. น้ำหนักลดผิดปกติโดยไม่มีสาเหตุที่ชัดเจนอาการที่กล่าวมาทั้งหมดเป็นเพียงสัญญาณเตือนที่อาจจะเป็นอาการของโรคมะเร็งแต่ก็ขอย้ำว่าอาการเหล่านี้เป็นอาการของโรคอื่นๆที่ไม่ใช่มะเร็งได้ด้วยเช่นกันดังนั้นถ้าสังเกตพบอาการดังกล่าวควรไปพบแพทย์เพื่อรับการตรวจวินิจฉัยเพิ่มเติมและการตรวจร่างกายประจำปีเช่นการตรวจเต้านมด้วยตนเองการตรวจมะเร็งปากมดลูกก็อาจจะช่วยให้พบมะเร็งระยะเริ่มแรกซึ่งสามารถทำการรักษาได้หากรู้สึกถึงความผิดปกติที่เกิดขึ้นกับร่างกายควรจะมาพบแพทย์เพื่อตรวจวินิจฉัยต่อไปครับเราไปฟังคุณหมอพูดถึงสาเหตุของการเกิดโรคมะเร็งกันเลยครับก็อย่างที่พวกเราทราบกันนะคะว่าเราไม่ทราบว่าอะไรทำให้เกิดมะเร็งดังนั้นสิ่งที่สำคัญที่สุดถ้าบอกว่าจะทำยังไงให้เราไม่เกิดมะเร็งเราก็ต้องมานึกถึงว่าสิ่งที่เราพอรู้บ้างก็คือการหลีกเลี่ยงปัจจัยเสี่ยงทั้งหมดที่จะทำให้เกิดมะเร็งแก่ชีวิตของเราปัจจัยเสี่ยงเหล่านั้นมีอะไรบ้างปัจจัยเสี่ยงก็ตั้งแต่ว่าสมมติว่าถ้าเรามีปัญหาของคนที่เป็นมะเร็งในครอบครัวของเราเราก็ไปดูว่าการถ่ายทอดทางพันธุกรรมเป็นได้หรือไม่ได้ถ้าเป็นได้เราก็ต้องไปหาวิธีป้องกันหรือการหาให้พบว่ามะเร็งนั้นได้เกิดในตัวเราตั้งแต่ระยะเริ่มต้นเมื่อไหร่จะได้รีบรักษาอันนี้ถ้าเป็นการถ่ายทอดทางพันธุกรรมนะฮะซึ่งเราพอจะทราบได้ว่าเป็นสาเหตุอันนึงอีกอันนึงก็คือถ้าสิ่งแวดล้อมแล้วก็การใช้ชีวิตของเราที่ก่อให้เกิดมะเร็งคือการใช้ชีวิตในปัจจัยเสี่ยงเช่นการดื่มเหล้าการสูบบุหรี่ซึ่งเราทราบแน่นอนว่าเป็นปัจจัยเสี่ยงให้เกิดมะเร็งปอดมะเร็งโพรงอากาศหลังจมูกหรือมะเร็งหลากหลายชนิดอันนี้เป็นสาเหตุที่เป็นตัวก่อให้เกิดได้เป็นปัจจัยเสี่ยงเราก็หลีกเลี่ยงสิ่งเหล่านั้นซะหรือสิ่งที่ยั่วยุหรือแม้กระทั่งบางคนเหมือนอย่างที่เราทราบว่าวัยรุ่นทุกวันนี้ใช่ไหมฮะมีลักษณะยังไงฮะเรียกว่าเขานับจำนวนคนที่เขามีเพศสัมพันธ์ด้วยแล้วดูว่าใครเยอะกว่ากันแล้วก็จะทำให้ตัวเองรู้สึกว่าเป็นแชมป์ในการล่าหนุ่มตัวนี้เป็นปัจจัยเสี่ยงในการทำให้เกิดมะเร็งปากมดลูกค่ะเพราะความสัมสอนทางเพศเป็นอันหนึ่งที่ทำให้เกิดมะเร็งปากมดลูกถ้าผู้หญิงหรือเด็กๆของเราหรือคุณหนูของเราทั้งหลายที่รู้ข้างนอกก็หลีกเลี่ยงปัจจัยเสี่ยงอันนี้คุณก็จะอย่างน้อยก็มีโอกาสที่จะปลอดจากมะเร็งปากมดลูกได้เหมือนกันแล้วก็ยังมีอีกอย่างหนึ่งที่เราควรจะทราบนะว่าการเกิดมะเร็งมันเกิดได้อย่างไรมันเกิดเพราะว่ามีการเปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรมในร่างกายของเราสารพันธุกรรมในร่างกายของเราที่ทำให้เกิดภาวะที่เราเรียกว่าพันธุกรรมที่ควบคุมการเจริญเติบโตของเซลล์มันหายไปหรือพันธุกรรมที่กระตุ้นให้เซลล์ที่มันเติบโตมากๆมีมากกว่าปกติทำให้เสียสมดุลอันนี้สิ่งเหล่านี้จะเกิดได้อย่างไรบ้างเช่นอาจจะมีการติดเชื้อบางอย่างที่เป็นเชื้อไวรัสหรือว่าอาจจะมีการที่มีสารพิษเกิดในร่างกายของเราหรือที่เราได้รับเข้าไปทุกเมื่อเชื่อวันจากสิ่งแวดล้อมเอ่ยจากอาหารเอ่ยจากมลภาวะเอ่ยสิ่งเหล่านี้ล้วนแต่เป็นปัจจัยที่ให้เกิดมะเร็งเพราะถ้าเราอยากจะหลบเลี่ยงเราก็ต้องหลบเลี่ยงปัจจัยเสี่ยงเหล่านี้ทั้งหมดถ้ามีปัจจัยเสี่ยงที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ยกตัวอย่างเช่นปัจจัยเสี่ยงเชิงพันธุกรรมก็เฝ้าระวังแล้วก็รีบตรวจหาแล้วก็รักษาถ้ามีการแปลงทางพันธุกรรมตั้งแต่เนิ่นๆถ้าเราหลีกเลี่ยงไม่ได้ยกตัวอย่างเช่นในครอบครัวที่มะเร็งลำไส้ใหญ่หรือครอบครัวที่มีมะเร็งเต้านมนี่มีปัจจัยเสี่ยงทางพันธุกรรมค่ะสิ่งที่สำคัญที่สุดกับมะเร็งนะฮะที่เราต้องทราบอย่างแน่นอนเลยก็คือรู้เร็วรักษาเร็วหายขาดได้สิ่งที่เป็นภูมิคุ้มกันที่ดีที่สุดในการต่อสู้กับมะเร็งก็คือภูมิคุ้มกันอันเกิดแต่เนื้อในคือกำลังใจที่จะสู้โรคเพราะฉะนั้นถ้าเมื่อไหร่ที่มะเร็งร้ายตัวนี้มาเยี่ยมกรายชีวิตของเราต้องมีกำลังใจต่อสู้เข้าใจโรครู้วิธีที่จะปฏิบัติตนให้ความรู้แก่คนรอบข้างแล้วก็ก้าวเดินไปตามทางการรักษาที่เป็นที่ยอมรับและเราทราบว่าได้ผลแน่นอนแม้ว่าทางการต่อสู้ข้างหน้าอาจจะชนะหรือแพ้ก็ได้นี่คือวิธีการที่เราควรจะปฏิบัติตนเมื่อเราทราบว่ามะเร็งมาเยี่ยมกลายชีวิตของเราในอดีตโรคมะเร็งโรคร้ายที่มีโอกาสฆ่าชีวิตเราจากคนที่รัก
พรากชีวิตเราออกจากความสุขที่เคยมีทำให้เราต้องจมอยู่กับความทุกข์ถ้าเกิดเป็นโรคร้ายนี้แต่ด้วยวิทยาการที่ล้ำหน้าในการรักษาปัจจุบันโรคมะเร็งสามารถที่จะรักษาได้ถ้าเราสามารถรู้ได้เร็วรักษาเร็วเราก็สามารถที่จะหายจากโรคร้ายนี้ได้และหลังจากการรักษาผู้ป่วยก็ไม่ได้อยู่อย่างเดียวดายเมื่อปัจจุบันได้เกิดชมรมต่างๆมากมายในการดูแลเยียวยาทางด้านจิตใจให้กับผู้ป่วยภายหลังการรักษาซึ่งมีชมรมมากมายที่เกิดขึ้นเพื่อช่วยเหลือกันอย่างเช่นชมรมโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวชนิดเรื้อรังที่เป็นชมรมหนึ่งที่ตั้งขึ้นเพื่อให้ความช่วยเหลือผู้ป่วยมะเร็งเม็ดเลือดขาวชนิดเรื้อรังนั่นเองครับชื่อเต็มของชมรมคือชมรมผู้ป่วยมะเร็งเม็ดเลือดขาวชนิดเรื้อรังแบบไมอีลอยจะเป็นการรวมตัวกันระหว่างกลุ่มคนไข้ในโรงพยาบาลรามาธิบดีเองและโรงพยาบาลอื่นๆทั่วประเทศจุดประสงค์หลักๆก็คือเพื่อผลักดันและเป็นกระบอกเสียงให้กับคนไข้นะครับคือโดยทั่วไปเนี่ยคนไข้30บาทก็จะมีโครงการของยานะครับรองรับอยู่แล้วส่วนคนไข้ที่เป็นราชการก็จะเบิกได้อยู่แล้วแต่คนไข้ที่เป็นประกันสังคมเนี่ยยังขาดตัวสวัสดิการตรงนี้อยู่ทางชมรมเองก็เป็นกระบอกเสียงนึงนะครับในการรวมตัวของคนไข้เพื่อผลักดันให้มีการรักษาที่เท่าเทียมระหว่าง3กลุ่มนี้นะครับและก็ให้ข่าวสารใหม่ๆเกี่ยวกับโรคซึ่งในปัจจุบันเนี่ยก็จะมียาตัวใหม่ๆออกมาเรื่อยๆนะครับในแต่ละปีก็จะมีการจัดประชุมตอนนี้เรายังไม่เปิดให้ผู้ที่สนใจทั่วไปแต่ว่าเฉพาะเน้นเฉพาะผู้ป่วยและญาติก่อนก็เจอกันปีละครั้งข้อดีของการเข้าชมรมก็คือว่าทำให้เราเนี่ยได้เจอเพื่อนที่ป่วยเป็นโรคเดียวกับเราแล้วก็ได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ซึ่งกันและกันได้มีการให้กำลังใจกันหรือพูดถึงอะไรที่คนอื่นที่เขาไม่ได้ป่วยหรือไม่ได้อยู่ในสภาวะเดียวกับเราอ่ะที่เขาไม่เข้าใจการที่เราได้มาอยู่ในชมรมอย่างเงี้ยเราได้คุยกับคนที่เขาป่วยเหมือนกันกับเราเนี่ยมันก็เหมือนกับว่ามันเหมือนเป็นคนที่ได้คุยกันภาษาเดียวกันหรือได้เข้าใจกันมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ตั้งแต่แพลได้เข้ามาช่วยงานชมรมเป็นพิธีกรในงานประชุมของปีที่แล้วหลังจากนั้นมาในการจัดกิจกรรมต่างๆของชมรมอะค่ะแพลก็ได้มีส่วนร่วมในการช่วยโปรโมตแล้วก็ออกสื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมของชมรมณปัจจุบันนี้ก็ทำให้โดยภาพโดยรวมเนี่ยของก็ทำให้คนภายนอกเนี่ยเริ่มรู้จักและเริ่มรับรู้ว่ามีชมรมไทยซิมแวลเกิดขึ้นเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยมะเร็งเม็ดเลือดขาวชนิดเรื้อรังค่ะนี่คือหนึ่งตัวอย่างของชมรมที่ให้ความช่วยเหลือผู้ป่วยโรคมะเร็งในสังคมแต่ยังไม่หมดแค่นี้ช่วงหน้าเรามาชมกันครับการช่วยเหลือดูแลกันในยามที่เจ็บป่วยถือเป็นสิ่งสำคัญมากสำหรับผู้ป่วยที่ต้องการกำลังใจเป็นอย่างมากเพื่อช่วยในการต่อสู้กับโรคร้ายซึ่งถือเป็นโชคดีของผู้ป่วยโรคมะเร็งที่มีชมรมที่คอยให้ความช่วยเหลือและคอยให้กำลังใจอยู่มากมายหลายชมรมอย่างเช่นชมรมผู้ป่วยมะเร็งเต้านมที่ก่อตั้งขึ้นมาเพื่อเยียวยารักษาใจของผู้ป่วยที่เป็นมะเร็งเต้านมเพื่อให้ผู้ป่วยยังคงใช้ชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างเป็นปกติที่สุดอย่างที่ชมรมฟื้นฟูชีวิตใหม่รามาธิบดีที่คอยให้ความช่วยเหลือผู้ป่วยโรคมะเร็งเต้านมหลังจากการรักษาปกติเราไปดูกันครับว่าชมรมแห่งนี้มีที่มาที่ไปอย่างไรบ้างครับเรามีวัตถุประสงค์ว่าชมรมนี้เนี่ยตั้งขึ้นมาเพื่อที่จะให้ผู้ป่วยที่เป็นโรคมะเร็งเต้านมเนี่ยได้มีโอกาสพบปะพูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์ซึ่งกันและกันนะคะแล้วก็อีกวัตถุประสงค์นึงคือเราหวังว่าผู้ป่วยเนี่ยจะมีความรู้นะคะหลังจากเข้ากลุ่มแล้วเนี่ยเจอพบเพื่อนที่เป็นโรคเดียวกันแล้วเนี่ยจะมีความรู้ในการดูแลตนเองหลังจากการผ่าตัดนะคะหรือขณะที่ได้รับเคมีบำบัดหรือฉายแสงเนี่ยเขาก็จะมีความรู้ในการดูแลตนเองจากผู้ที่มีประสบการณ์ตรงนะคะวัตถุประสงค์ต่อไปก็คือเราหวังว่าผู้ป่วยเนี่ยสามารถที่จะสร้างพละกำลังใจในการที่จะดูแลตนเองต่อไปได้เพราะในการที่พบปะพูดคุยกับผู้ป่วยที่เป็นโรคเดียวกันเนี่ยประสบการณ์ตรงเนี่ยจะทำให้เขาเนี่ยมีความรู้สึกอ๋อเขาไม่ได้เป็นอยู่คนเดียว
นะคะยังมีคนอื่นที่เป็นอยู่ด้วยนะคะแล้วก็อีกวัตถุประสงค์หนึ่งเราคิดว่าจะเป็นการสร้างนะคะคล้ายๆทายาทก็คือนักศึกษาทั้งพยาบาลอะไรทั้งหลายเนี่ยจะได้ดูหรือเจ้าหน้าที่ทีมสุขภาพอื่นเนี่ยได้เรียนรู้ว่าผู้ป่วยกลุ่มนี้เนี่ยเมื่อเกิดการเจ็บป่วยแล้วเนี่ยจะมีวิธีการดูแลตนเองอย่างไรคิดว่าไม่รอดก็คิดอย่างนั้นก็ทุกข์ไงพอมาเข้าชมรมแล้วมีเพื่อนมีฝูงมีอะไรก็ทำให้คิดถึงว่าโลกเราเราไม่มีอะไรก็คนธรรมดาคนหนึ่งเท่านั้นก็ดีดีค่ะมาอยู่ชมรมนี้มีประโยชน์มากเลยแล้วสมาชิกคนไหนที่เขามีการเจ็บป่วยความคิดมากทุกโศกอะไรเราก็ไปเล่าประสบการณ์ให้เขาฟังว่าเราก็เป็นมาหลายปีแล้วก็ควรทำยังไงนี่แหละคะนี่ทำเต้านมเทียมเต้าถมเนียนที่ให้กับสมาชิกนะคะทุกคนที่ใครต้องการจะมาขอบางทีสมาชิกที่เขาไม่ได้เข้ามาเป็นสมาชิกของเรานะคะเขามาตรวจเขาสนใจเขาก็ขออะไรเงี้ยและอยากให้สมาชิกเราทุกคนได้ทำแล้วมันก็เพลินไงใช่ไหมฮะเพลินเหมือนเป็นการที่ปฏิบัตินั่งสมาธิอ่ะใช่ไหมฮะป้าทำป้ายังมีความสุขเลยนะนั่งเย็บเนี่ยเพ่งเหมือนเมื่อกี้ที่หนูเห็นก้มหน้าก้มตาทำอะไรเงี้ยมีความสุขนั่นไงฮะและอีกหนึ่งชมรมที่น่าสนใจสำหรับผู้ป่วยโรคมะเร็งนั่นก็คือชมรมผู้ไร้กล่องเสียงที่ช่วยเหลือผู้ป่วยมะเร็งกล่องเสียงหลังจากการรับการรักษาเราไปดูกันครับว่าชมรมนี้เขาจะช่วยเหลือผู้ป่วยกันอย่างไรบ้างชมรมนี้ก่อตั้งมาเพราะสมัยที่ทำงานอยู่ก็เป็นพยาบาลที่ดูแลผู้ป่วยนี่เราก็เห็นว่าผู้ป่วยเวลาจะผ่าตัดแต่ละคนเนี่ยนะเขาทุกข์ใจอะค่ะเขาก็ไม่รู้ว่าผ่าตัดแล้วเป็นยังไงเราก็เลยชักชวนคนไข้ที่เขาทำผ่าตัดแล้วนะคะมารวมกันเป็นกลุ่มเพื่อจะเป็นตัวอย่างให้กับคนไข้ใหม่ค่ะกิจกรรมของผู้ไร้กล่องเสียงในชมรมเรานะคะว่าช่วยผู้ป่วยได้ยังไงช่วยได้เยอะเลยค่ะโดยเฉพาะเรื่องแรกคือกำลังใจกำลังใจคนไข้ที่เขาถูกวินิจฉัยว่าเป็นมะเร็งหมดแล้วห่อเหี่ยวคนไข้ก่อนผ่าตัดบางคนตัดสินใจไม่ได้ญาติก็ไม่ยอมให้ผ่านะคะแต่ว่าพอหมอส่งมาพบกับสมาชิกชมรมเราก็ตัดสินใจได้เลยว่าเขาต้องผ่าเพราะว่าในชมรมเราบางคนผ่าถึง20กว่าปี10กว่าปี10ปีอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือเขาก็มีชีวิตอยู่ดีนะคะอันนั้นส่วนหนึ่งอันที่สองคือเวลาคนไข้ที่ทำผ่าตัดบนตึกอะแม้แต่พยาบาลก็สอนมาอย่างดีแล้วว่าหลังผ่าตัดคุณต้องหายใจทางรูเจาะคอตลอดชีวิตคุณจะไม่มีเสียงพูดแต่ฝึกพูดได้ก็คิดไม่ออกอะค่ะพอคนไข้ไปเขาก็จะเศร้าหมองมากเลยพอคนไข้ขึ้นไปเยี่ยมนะฮะได้พูดคุยยกตัวอย่างตัวเองให้เห็นพูดได้แล้วก็ให้กำลังใจพวกนี้จากที่ห่อเหี่ยวไม่เคยยิ้มเลยจะยิ้มออกมาแล้วก็แม้จับมือถือแขนกับคนไข้แล้วก็บอกว่าเดี๋ยวจะเข้าชมรมก็มาอยู่ในชมรมอันนั้นก็คือการปรับตัวนอกจากนั้นคือการดูแลตัวเองเขาต้องดูแลหลายเรื่องดูแลรูหายใจที่คอนะคะดูแลเรื่องป้องกันโรคดูแลเรื่องคอที่หลังผ่าตัดแล้วติดคนไข้เราจะให้คนไข้เขาสอนกันเองน้องคงเห็นที่มานั่งกันเนี้ยทุกคนยิ้มแย้มแจ่มใสใช่แล้วพอถามญาติอยู่บ้านก็ไม่ยิ้มเลยเขาเหงาเขาไม่รู้จะทำไงมาคือบางคนคิดว่าทำไมฉันเวรกรรมอะไรฉันเป็นโรคนี้แต่มาอยู่ตรงนี้เขาบอกใครๆก็เป็นได้แต่สิ่งหนึ่งที่เขารู้คือว่าบุหรี่เป็นสาเหตุสำคัญก็บุหรี่ครับเพราะว่าสมัยก่อนเป็นเด็กชอบสูบบุหรี่มากก็ผ่าตัดเนี่ยถึงได้เลิกรู้ว่าเป็นมะเร็งก็เลยเลิกบุหรี่ได้ถ้าเรามาเข้าชมรมเราก็สบายใจครับเพราะว่าจะมาเจอพวกเดียวกันที่ว่าผ่าตัดเราก็หมายกำลังเพราะว่าเราพูดได้แล้วก็มาให้การเขาทุกอย่างที่ว่าเขายังพูดไม่ได้เราก็ได้บุญตอนนี้มารวมกันก็ทำให้ผมชอบเข้ามาชุมนุมเราก็ให้ไปเยี่ยมคนใกล้อะไรต่ออะไรแล้วก็ไปบางครั้งนี่ตามโรงเรียนตามตลาดหรือมหิดลไปพบเป็นพิธีกรก็เรื่องบุหรี่นักศึกษาโรงเรียนว่าไปงดบุหรี่ถูกแล้วมันจะเป็นยังไงก็เอาผมเนี่ยไปก็เดินไปเป็นวิธีก่อนนอกจากชมรมที่กล่าวไปแล้วนั้น
เรายังมีชมรมอีกมากมายที่คอยช่วยเหลือผู้ป่วยโรคมะเร็งทั้งระหว่างการรักษาและหลังการรักษาเพื่อทำให้ผู้ป่วยเหล่านั้นสามารถที่จะใช้ชีวิตได้เหมือนคนปกติทั่วไปทั้งชมรมที่ก่อตั้งขึ้นเป็นเครือข่ายผู้รับบริการรักษาโรคมะเร็งหรือที่เรารู้จักกันในนามของเครือข่ายเพื่อนมะเร็งซึ่งมีชมรมต่างๆมากมายรวมถึงการจัดตั้งศูนย์ส่งเสริมมิตรภาพบำบัดในหน่วยบริการนำร่องทั้งในกรุงเทพและส่วนภูมิภาคซึ่งสามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.nhso.go.th นอกจากนี้ยังมีเอกชนที่เห็นความสำคัญในการช่วยเหลือผู้ป่วยโรคมะเร็งที่มีอาการข้างเคียงเช่นร้านทำผม Hair in Train ที่ทำวิกผมให้กับผู้ป่วยที่ผมร่วงจากการใช้ยาเป็นต้นเห็นไหมล่ะครับว่าชมรมต่างๆที่เกิดขึ้นนั้นล้วนแล้วแต่ตั้งขึ้นมาเพื่อให้ความช่วยเหลือกับผู้ป่วยโรคมะเร็งทั้งสิ้นซึ่งชมรมที่ให้ความช่วยเหลือผู้ป่วยโรคมะเร็งมีอยู่มากมายหลายชมรมพร้อมให้ความช่วยเหลือผู้ป่วยให้มีความสุขเหมือนปกติใช้ชีวิตได้เหมือนคนทั่วไปช่วงหน้าเรายังมีอีกสถานที่หนึ่งที่ช่วยรักษาโรคมะเร็งด้วยวิธีการแพทย์ทางเลือกช่วงหน้าติดตามชมกันนะครับการรักษาโรคมะเร็งในปัจจุบันมีวิธีการรักษาหลากหลายวิธีไม่ว่าจะเป็นวิธีการผ่าตัดที่พบมากที่สุดการฉายรังสีการใช้ยาเคมีบำบัดหรือว่าการใช้แร่บางชนิดฝังเข้าไปเพื่อฆ่าเซลล์มะเร็งหรือวิธีการที่ง่ายที่สุดในการรักษาในปัจจุบันด้วยวิธีการใช้ยาชนิดรับประทานไปฟังคุณหมอให้คำแนะนำเรื่องการรักษาโรคมะเร็งกันครับการที่จะรักษาโรคมะเร็งได้นะฮะสิ่งที่สำคัญมากที่สุดเลยนะฮะก็คือการใช้ภูมิคุ้มกันที่เกิดขึ้นมาหรือที่มีขึ้นมาไปฆ่าเซลล์มะเร็งที่เกิดมาอย่างผิดปกตินะคะและภูมิคุ้มกันหรือว่าตัวฆ่ามะเร็งนั้นนะฮะก็มีมาอันที่หนึ่งก็เป็นภูมิคุ้มกันเกิดแต่ภายในที่จะไปฆ่ามะเร็งนะฮะแล้วก็มันก็จะมีวิธีการอื่นๆที่ช่วยเอาตัวมะเร็งนี่ออกจากร่างกายเราให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้อันนี้ก็ทำได้โดยการผ่าตัดรักษาซึ่งมะเร็งบางตัวนี่ต้องพยายามตัดออกให้ได้เยอะที่สุดก็คืออันนี้ต้องพึ่งการผ่าตัดนะฮะอันที่สองก็จะมีว่าถ้าผ่าตัดไม่ได้เพราะไปอยู่ในอวัยวะสีสำคัญหรือเป็นมะเร็งที่ตอบสนองต่อการฉายแสงก็คือใช้รังสีที่มีปริมาณพลังงานที่สูงมากฉายไปที่ตรงเซลล์มะเร็งหรือก้อนมะเร็งเพื่อที่จะฆ่ามะเร็งให้ตายไปแล้วตรงบริเวณขอบรอบมะเร็งเล็กๆน้อยๆโดยที่ปกป้องเนื้อดีไม่ให้โดนแสงเยอะเพราะไม่งั้นเดี๋ยวเนื้อดีก็จะเสียหายไปด้วยส่วนทางเลือกอีกแบบหนึ่งก็คือพวกมะเร็งที่กระจายตัวอยู่เป็นจำนวนมากในร่างกายของมนุษย์เราจะฉายแสงก็ไม่ทราบว่าจะฉายที่ตรงไหนให้มันแบบได้ทั้งตัวเพราะมันก็จะทำให้เกิดความเสียหายกับเซลล์ปกติไปด้วยนะฮะจะผ่าตัดก็ไม่ทราบว่าจะผ่าตัดตรงไหนพวกเหล่านี้ก็ต้องใช้การให้เคมีบำบัดเคมีบำบัดก็คือจริงๆก็คือยาพิษปริมาณหนึ่งหรือยาที่มีความจำเพาะกับการเข้าไปทำลายเซลล์ที่มีการเจริญเติบโตหรืองอกเร็วเพราะฉะนั้นมะเร็งซึ่งเป็นเซลล์ที่งอกเร็วก็จะถูกฆ่าตายส่วนเซลล์ในร่างกายของเราที่งอกเร็วในบางอันเช่นเยื่อบุแก้มเยื่อบุทางเดินอาหารหรือรากผมหรืออะไรก็อาจจะถูกทำร้ายไปบ้างส่วนหนึ่งแต่ก็ไม่มากเท่ากับเจ้าตัวมะเร็งนอกจากนี้ยังมีวิธีการรักษามะเร็งแบบองค์รวมที่ทำการรักษาโรคมะเร็งทั้งด้านร่างกายและจิตใจไปพร้อมๆกันเพื่อประคับประคองและสนับสนุนการรักษาด้วยวิทยาศาสตร์การแพทย์และการรักษาด้วยวิธีการแพทย์ทางเลือกซึ่งหนึ่งในสถาบันที่ให้การรักษาโรคมะเร็งในแบบองค์รวมนั่นก็คือวัดคำประมงที่จังหวัดสกลนครซึ่งเปิดให้ความช่วยเหลือผู้ป่วยโรคมะเร็งมาแล้วกว่า10ปีซึ่งในการรักษาโรคมะเร็งที่วัดคำประมงได้ใช้วิธีการรักษาด้วยยาแผนโบราณที่ได้รับการวิจัยอย่างถูกต้องจากคณะแพทย์ผู้เชี่ยวชาญอีกทั้งยังทำการรักษาด้วยวิธีการทางธรรมะเพื่อให้ผู้ป่วยเตรียมพร้อมกับสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับตัวเองและรับให้ได้กับสิ่งที่จะเกิดขึ้นซึ่งที่นี่ทำการรักษาผู้ป่วยมาแล้วกว่า 4,000 คนซึ่งก็มีทั้งที่รอดชีวิตและเสียชีวิตนับได้ว่าที่วัดคำประมงก็เป็นอีกที่หนึ่งที่ช่วยดูแลผู้ป่วยโรคมะเร็งได้ดีทีเดียวละครับ
วัดคำมะมงเนี่ยเป็นที่ตั้งของอโลคยสารเพราะว่าเป็นดินแดนแห่งอารยะที่เรียกว่าพุทธธรรมะสังฆะในเมื่อโรคภัยไข้เจ็บเนี่ยมันเยอะเหลือเกินแล้วมะเร็งเนี่ยมันทรมานมากเราจะเอาธรรมะมาประยุกต์ใช้ในการรักษาผู้ป่วยได้อย่างไรจากประสบการณ์ที่ผ่านมาเราก็สามารถนำมาใช้กับผู้ป่วยได้อย่างดีธรรมะที่หลวงตาที่สอนเขาทุกวันเข้าไปรักษาใจเขาจนถึงวาระสุดท้ายของชีวิตเขาสามารถจะจากโลกนี้ไปอย่างสงบสันติสุขที่สุดโดยมีองค์ประกอบเช่นมียาสมุนไพรมีสิ่งแวดล้อมที่ดีมีอาหารที่ดีเป็นสัปปายะมีธรรมะที่เป็นสัปปายะมีเพื่อนที่มาอยู่ร่วมกันเป็นสัปปายะมีหมอมีพยาบาลที่ใจดีเป็นจิตอาสามาดูแลซึ่งกันและกันเพื่อที่จะได้เยียวยาเขาตามอาการของโรคให้ยาเขาตามอาการของโรคตามความจำเป็นเท่าที่เราจะให้ได้และคนไข้จะรับได้ซึ่งจากที่ผ่านมาเนี่ยปรากฏว่าคนไข้สามารถรอดชีวิตได้มากมายการรักษาเนี่ยมันก็ต้องรักษาทั้งกายจิตวิญญาณสังคมสิ่งแวดล้อมเศรษฐกิจครอบครัวดูแลเขาหมดเลยคือครอบครัวก็ดูแลเขาด้วยเพราะคนจะมาอยู่นี่จะไปอยู่แบบครอบครัวต้องมาเยียวยาซึ่งกันและกันโดยที่ทั้งครอบครัวที่มาอยู่เนี่ยไม่เสียอะไรเลยทุกลมหายใจเข้าออกของเราเนี่ยมันมีค่าระหว่างมรรคผลพระนิพพานระหว่างความทุกข์กับความพ้นทุกข์ถ้าหากว่าเรามีหวังเนี่ยชั่วลมหายใจเข้าแล้วลมหายใจออกเนี่ยเราสามารถทำจิตของเราให้พ้นจากความทุกข์ได้กับโรคมะเร็งนี่แหละเอามะเร็งเป็นอาจารย์กำหนดพิจารณามะเร็งเนี่ยให้เป็นธรรมะจนกระทั่งบรรลุธรรมในวาระสุดท้ายของชีวิตก็ได้และขณะเดียวกันถ้าโชคดีเนี่ยโรคมันหายไปด้วยนะเมื่อ3ปีที่แล้วผมเคยพาแฟนผมมารักษาผมประทับใจผมศรัทธาตรงตามนะครับศรัทธาวัดนี้เพราะท่านสอนให้เรารู้จักธรรมะถืออนัตตาก็คือไม่ใช่ของเราร่างกายก็ไม่ใช่ของเราคือให้ปล่อยวางนี่ดวงตาสอนนะครับผมก็จำมาตลอดผมว่าผมรู้สึกดีขึ้นนะจากที่เคยเจ็บหรือว่าอะไรแบบไม่เมื่อยเพลียก็ปกติก็กระปี้กระเป๋าขึ้นเพราะวันแรกมานี่ดวงตาจะให้ทานยาเรียกว่าล้างสารพิษล้างสารพิษหมายความว่าเขาจะล้างอะไรของเสียอะไรไม่ดีออกจากร่างกายทั้งหมดมันเป็นผลดีกับสภาพร่างกายผมบรรยากาศอากาศอะไรเพราะมันเหมาะกับการที่เราจะต้องทำสมาธินะครับเพราะถ้าเรากลับไปสู่โลกภายนอกพูดง่ายๆนะเหมือนกับโลกภายนอกอ่ะมันก็วุ่นวายจิตใจเราก็ไม่สงบมันทำให้เราเครียดง่ายครับเพราะว่าความเครียดนี่อันตรายที่สุดสำหรับคนผู้ป่วยโรคมะเร็งคือมันเป็นทางเลือกที่ว่าทางคุณหมอที่โรงพยาบาลบอกแล้วว่าถ้ารักษาแผนปัจจุบันยังไงก็ไม่หายก็เลยต้องตรงมาที่นี่เพราะว่า เราได้ยินได้รู้จักว่าคนโน้นเข้ามารักษาหายก็มีมั่งคนที่อาการไม่หนักถ้าคนที่หนักจริงๆก็แล้วแต่ก็เลยมาก็ดีขึ้นมากหลังจากที่ต่อมน้ำเหลืองโตมันก็ยุบลงแล้วก็ไม่เจ็บไม่ปวดแต่ก่อนเวลาหายใจเราจะมีรู้สึกว่ามันจะเจ็บจี๊ดๆและมีอะไรเหมือนทิ่มแทงตรงที่เราเป็นนะแต่ปัจจุบันทุกวันนี้เราหายใจได้มากขึ้นแล้วก็ไม่ค่อยมีรู้สึกความเจ็บจิตชีนั่นอีกตอนที่มาใหม่ๆนี่รอบๆหัวนมแกคือแบบแดงเหมือนแผลสดอะค่ะพี่ตอนนี้ก็คือตรงนั้นมันแห้งจนตกสะเก็ดไปแล้วแล้วก็ก้อนรอบๆข้างๆนมแกมันก็แบบยุบลงอะค่ะดีขึ้นค่ะดีขึ้นมากจากที่แกตอนมาแรกๆแกคางเจ็บแกอะไรก็ไม่คางรู้สึกดีใจครับที่แท้อีกแล้วยิ่งแม่มาอยู่แล้วแบบแกดีขึ้นก็ไม่ได้หวังว่าให้แกหายขอแค่แบบให้แกไม่ทรมานให้แกไม่เจ็บ
โอเคอะค่ะมันมีหลายรายที่หนูเห็นมานะคือความหวังสุดท้ายของคนที่ไม่มีหวังแล้วอะค่ะพี่และนี่ก็คืออีกหนึ่งทางเลือกของการรักษาโรคมะเร็งโรคร้ายที่สร้างความทุกข์ใจให้กับผู้ป่วยและคนรอบข้างได้มากที่สุดโรคหนึ่งเพื่อให้เรารอดพ้นจากการสูญเสียจากโรคนี้สุดท้ายนี้เราไปฟังคำแนะนำดีๆจากคุณหมอเกี่ยวกับวิธีที่เราจะดูแลตัวเองให้ไกลจากโรคมะเร็งกันครับการป้องกันโรคมะเร็งก็อย่างที่เรียนให้ทราบก็คือสำคัญที่สุดต้องใช้ชีวิตที่ปลอดภัยแล้วก็หลีกเลี่ยงปัจจัยเสี่ยงที่จะก่อให้เกิดมะเร็งสำหรับใครนะฮะที่เมื่อโชคร้ายเข้ามาเคาะประตูบ้านเคาะหัวใจกระทบความรู้สึกเราแล้วก็กำลังหดหู่อยู่ที่นั่นอาจารย์ก็อยากจะฝากนะฮะว่าการต่อสู้กับเจ้าโรคร้ายหรือมะเร็งตัวนี้สิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือการตระหนักรู้แล้วก็ยอมรับว่าตอนนี้โรคร้ายได้เยือนเราแล้วก็มาตั้งป้อมสู้กันเถอะค่ะการต่อสู้ที่สำคัญที่สุดก็คือกำลังใจที่จะสู้แล้วบอกว่าฉันสู้แกได้และฉันจะฆ่าแกแล้วก็ไล่แกออกจากบ้านฉันซึ่งเป็นตัวตนของฉันให้หมดเมื่อไหร่ที่เรามีกำลังใจที่จะลุกขึ้นมาสู้และไม่ยอมแพ้ภูมิคุ้มกันภายในของเราก็จะลุกขึ้นมาสู้กับมันได้ส่วนหนึ่งแล้วนะและจากนั้นก็แสวงหาวิธีการรักษาที่ถูกต้องและเป็นที่ยอมรับแล้วก็ก้าวเข้าสู่วิธีการรักษาที่ถูกต้องพวกเราทำซีรีส์นะที่เราเรียกว่าความหวังและพลังใจก็คือ Hope Series เป็นเรื่องเกี่ยวกับมะเร็งต่างๆที่เกิดขึ้นในร่างกายทั้งหมดเพื่อเป็นความหวังและกำลังใจแล้วก็บอกให้ทุกคนทราบนะฝากข้อความนี้ไปถึงพี่น้องทุกๆคนที่กำลังเผชิญโรคร้ายแล้วก็แม้กระทั่งครอบครัวนะว่ามะเร็งรู้เร็วรักษาเร็วหายขาดได้ใช้ชีวิตที่หลีกเลี่ยงปัจจัยเสี่ยงคุณจะไม่เป็นมะเร็งและถ้าเป็นแล้วสู้สู้สู้ค่ะแล้วก็ชีวิตจะมีความสุขการดูแลตัวเองให้พ้นจากโรคร้ายนั้นนับได้ว่าเป็นสิ่งที่ทุกคนล้วนแล้วแต่ปรารถนาแต่ถ้าเราไม่สามารถหลีกเลี่ยงมันได้แล้วเราก็ต้องหาวิธีการรักษาที่ดีที่สุดและอยู่กับมันให้ได้ในที่สุดเหมือนกับโรคมะเร็งโรคร้ายที่คร่าชีวิตคนที่เรารักไปได้อย่างง่ายดายชีวิตของคนเราสุขปนเศร้าเคล้าคลอกันไปแต่ถึงอย่างไรชีวิตเราเป็นนายความสุขหาได้อยู่ที่ใจของเรา